มาตอบข้อสอบภาษาอังกฤษข้อนี้ใน1วิกับครูพิทัยกันนะครับสรุปข้อนี้เขาบอก I dot searched high and low but I can't find my birth certificate ลักษณะแบบนี้ต้องการวัดเรื่อง verb แน่ๆนะครับแล้วก็ใน choice เนี่ยก็เป็น verb ทั้งหมดเลยด้วยนะทีนี้เรามาดูครับ I dot แล้วก็ search เนี่ยนะฮะเติม ed ลักษณะแบบนี้เราตีได้เลยว่าเป็น verb ช่องที่3เพราะถ้าสมมติว่ามันเป็น verb ช่องที่2เนี่ยนะฮะมันจะไม่มีตัวที่มาวางไว้ข้างหน้าแล้วเป็น verb เหมือนกันดูจาก choice ถูกต้องมั้ยครับดังนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็น verb 3ปุ๊บเนี่ยตัวที่จะนะฮะวางไว้หน้า verb 3ได้มีกรณีเดียวนั่นก็คือต้องเป็น verb to have นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เป็น have นะฮะก็ตอบช้อยที่3ได้เลยทันทีแต่บางคนบอกว่าอ้าวช้อยที่4ก็พอเป็นไปได้นี่โจทย์หลอกหรือเปล่าเพราะเป็น will have นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูบริบทโดยภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นการรีเช็คที่ดีนะครับเขาบอกว่าI dot search ปกติเราใส่ have แน่นอนเพราะว่ามันตามหลัง verb ช่องที่3เป็น perfect tense ใช่ไหมครับก็บอกว่าเราเนี่ยได้ค้นหา high and low high and low ก็คือเหมือนแบบทั่วๆละนะค้นหามาทั่วแล้วนะค้นหา everything เลยนะฮะ high and low but แต่ว่า I can't find my birth certificate แต่ว่าหาใบสุติบัตรฮะใบเกิดไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้แสดงว่าเขาหาแล้วมันถึงไม่เจอถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เป็น will have คือฉันจะหาแต่ฉันหาไม่เจอมันแปลกๆถูกต้องไหมครับไม่เข้ากับบริบทดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกตอบเป็น have ด้วยเพียงอย่างเดียวส่วนกรณีช้อยที่2ที่เป็น would อันนี้ตัดทิ้งไปก่อนได้เลยตั้งแต่แรกเพราะว่า would เนี่ยยังไงต้องตามด้วย verb ช่อง0อยู่แล้วนะ verb 0คือ verb ที่เป็น base form ไม่เปลี่ยนรูปใดๆนะเพราะอันนี้มันเติมเป็น verb ช่อง3ใช่ไหมเพราะเนี่ยช่องในส่วนกรณีข้อ2ไม่ได้แน่ส่วน am นะครับกรณีแบบนี้ก็จะอยู่ในรูปของ passive voice เพราะว่าเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3แต่ว่า passive voice ก็คือประธานจะถูกกระทำนะฮะก็คือฉันถูกค้นหาทั่วๆเลยแต่ฉันหาใบเกิดไม่เจอเพราะลักษณะแบบนี้มันก็ไม่เข้ากับบริบทนะไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดที่อาจจะมีเลเวลที่ยากขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะต้องดูทั้งพาร์ทที่เป็นสตรัคเจอร์แล้วก็ต้องดูในความเหมาะสมของคอนเท็กซ์ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพอเห็นปุ๊บก็ยังสามารถตอบได้ภายใน1วิเช่นเดิมครับ